แคร์แชแอนโทเนียกล่าวสุนทรพจน์ถึงในหลวงรัชกาลที่9มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ภาพของแอนโทเนียโพซิลผ่านเพจนั่งอยู่บ้านวิจารณ์ธนาธรในอิริยาบทที่แอนโทเนียเนี่ยยืนข้างพระบรมชาย,ยาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9พร้อมกับบอกว่านางงามตัวจริงไม่อิงกีบยิงตอกย้ำถึงความเป็นไทยชัดๆไปอีกนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่าปราบปลื้มใจมากๆเลยทีเดียวค่ะ และมีผู้ใช้ทวิสเตอร์รายหนึ่งค่ะได้มีการโพสต์คลิปของแอนโทเนียนะคะโดยมีการระบุว่า MISS u n i v e r s ์ส2 2 3รองอันดับหนึ่งแอดโคซิลกล่าวสุนทรพจน์ลำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เมื่อวานนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานฉลองสงกรานต์มรดกโลกที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกิจกรรมเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับทางคนไทยนะคะแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยได้รู้ว่าสงกรานต์เนี่ยไม่ใช่แค่ประเพณีการสาดน้ําเท่านั้นแต่เป็นถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเลยในขณะเดียวกันค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าอีกด้วยค่ะซึ่งก็มีนายเศรษฐาทวีสินนะคะนายยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถูตานุทูตประหลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดภายในงานก็ยังมีพิธีส่งน้ําพระพุทธสิงหิงส่งน้ําพระสงฆ์9ก้ารูปและขบวนแห่ฉลองสงกรานต์นะคะประกอบไปด้วยขบวนมหาสงกรานต์จตุรทิศแผ่นดินไทยขบวนอัญเชิญพระพุทธสิงหินขบวนตำนานนางสงกรานต์ทั้ง7วันซึ่งนําโดยแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสจุนเวิร์ส2023ที่มาใน ชุดของนางมวโหทรเทวีนะคะนางสงการประจําปี2567ค่ะตามด้วยขบวนเริงรื่นชื่นสงกรานต์สี่ภาคขบวนแปรวงกลองยาวและยังมีการแสดงดนตรีโดยวงสุนทรพอนนะคะในเวลาหนึ่งทุม่มโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการกล่าวถึงการประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินับว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยเนี่ยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนยูเนสโก เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ถึง3รายการได้แก่โขนนวดไทยโนราและล่าสุดคือสงกรานต์ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนให้สงกรานต์ไทยเนี่ยเป็นเทศกาลร,ระดับโลกนอกจากการต่อยอดมรดกภูมิปัญญาประเพณีสงกรานต์แล้วนะคะรัฐบาลยังตั้งความหวังให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อจะสามารถดึงเม็ดเงินเข้าประเทศและในปี2567ค่ะจะมีการยกระดับสงกรานต์และจะมีการทยอยจัดไปตามพื้นที่ต่างๆตลอดทั้งเดือนเมษาปีหน้า ะะขณะที่นักการตลาดนะคะก็ได้มีการมองว่าหากดันสงกรานไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยโดยที่ผ่านมาเนี่ยไทยเคยประสบความสําเร็จจากในเรื่องของการผลักดันวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติแล้วก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์มานานแล้วนะคะอย่างเช่นมวยไทยอาหารไทยหรือว่าการท่องเที่ยวไทยซึ่งก็ออกมาในรูปแบบของแบรนด์ Amazing Thailand ค่ะเช่นเดียวกับเทศกาลสงกรานต์นะคะที่เป็นที่รู้จักกันอยู่บ้างในบาง ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ซอฟต์พาวเวอร์ก็คือทำสิ่งที่คนพอรู้จักอยู่บ้างให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น กว้างขวางขึ้นและสร้างคุณค่าให้คนอยากมีส่วนร่วมด้วยนะคะโดยแอนโทเนียนะคะก็ได้รับเกียรติให้แต่งเป็นนางมโหทรเทวีนางสงการประจําปี2567ค่ะโดยมาในลุคที่สวยสง่าด้วยผ้าไทยและอาพรพันล้ําคุณค่าจุดเด่นค่ะจะอยู่ที่สบายแพรยวนสีม่วงดอกสามห้าทับด้วยผ้าสะพักลายพุ่มข้าวปินการแย่งใช้เทคนิคปักดิ้นข้อถมดิ้นโปร่งประดับปีกแมลงทับและกรึงโลหะชุบทองลงยาลายประจํายามใบเทศซึ่งออกแบบโดยผู้ ก่อตั้งแบรนด์ภูษาผ้าลายอย่างเช่นเดียวกับผ้านุ่งลายสร้อยสามหาวนะคะที่ได้มีการนําดอกสามหาวหรือว่าดอกผักตบดอกไม้ประจํานางมโหทรเทวีมาผูกลายขึ้นใหม่ร้อยเรียงเป็นลวดลายไทยอย่างสกุลช่างเมือเพชรอ่อนช้อยวิจิตรเป็นการออกแบบลายและสร้างสา์ผ้าลายนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งแรกในเมืองไทยค่ะส่วนเครื่องประดับนะคะก็มีการรังสรรค์ด้วยกรรมวิธีสลักดุนโลหะเงินทองแดงโดยใช้ตระกูลลายสกุลช่างทองหลวงประดับด้วยอัญมณีสีดําซึ่งเป็นอัญมณี ประจำนางมโหธรเทวีสวมมาล,ายลัยครุยดอกรัก และตรีศูนย์อันเป็นอาวุธนะคะซึ่งทําจากเหล็กบ้านอารันยิด้ามทําจากไม้ทองหลางเขียนด้วยลายรดน้ําศิลปะไทยแขนงที่ทําขึ้นเฉพาะสําหรับนามโหทรเทวีและเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนค่ะก็ได้มีความเคลื่อนไหวนะคะจากเวทีนางามจากประเทศเอลซาวดอร์ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประกวดมิสยูนิเว r ร์ส2566ค่ะประเทศไทยก็ได้มีการส่งแอนโทเนียนะคะไปเป็นตัวแทนประกวดซึ่งเข้ารายง,งานตัวที่กองไปแล้วนะคะเมื่อวันที่3พฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะต่อมาค่ะแอน ะะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของเธอค่ะโดยเผยให้เห็นลุกในชุดเดรสสีน้ำเงินอมเขียวผ้าปักเลื่อมที่ได้รับพระราชทานมาจากแบรนด์สิริวัณน,นวรีพร้อมกับระบุข้อความดังนี้ค่ะ she is Thailand นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ท่งพระราชทานเครื่องแต่งกายในการประกวด MissUnivers e 2066ให้แก่ข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมภพรรสายยิ่งยืนนานด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมท่ามกลางแฟนคลับนะคะที่เข้ามาแสดงความคิด เห็นชื่นชมแอนโทเนียกันอย่างล้นหลามเลยค่ะซึ่งแอนโทเนียนะคะนับว่าเป็นสาวที่น่าฝรั่งฝรั่งแต่ว่าจิตใจเนี่ยเป็นไทยอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยมีความชื่นชอบในการสวมใส่ชุดไทยเป็นอย่างมากซึ่งในช่วงหนึ่งนะคะมีสื่ออมาิรีนเนี่ยได้มาสัมภาษณ์เธอเธอก็ได้มีการพูดถึงในกรณีที่มีชาวเน็ตเนี่ยสอบถามเธอเข้ามาว่าทําไมเธอเนี่ยถึงชอบใส่ชุดไทยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้มีการบอกผ่านสื่ออมริรีนในตอนนั้นนะคะว่ามันเป็นการสร้างพลังให้กับเธอให้เธอเนี่ยได้โชว์ให้ทุกคนเห็นถึงความสวยงามของ ทเหมือนสร้างอินเนอร์ให้กับเธอด้วยซึ่งการที่เรากลับมาที่บ้านหรือว่ากลับมาที่ท้องถิ่นของเธอนะคะเธอก็อยากที่จะใส่อะไรที่มันสามารถวิลเลจกับเธอได้นั่นเองค่ะ ก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ในเรื่องของการแต่งกายอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่ต้องขออนุญ,ญาตใช้คําว่าทั้งจิตวิญญาณของเธอเลยก็ว่าได้ค่ะที่เรียกว่ามีความเป็นไทยอย่างมากโดยในแพลตฟอร์ม X นะคะหรือว่าทวิสเตอร์ค่ะก็มีผู้ใช้บัญชีรายหนึ่งซึ่งก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงเธอนะคะโดยระบุว่า Miss Univers e 2023รองอันดับหนึ่งแอตโพ i l กล่าวสุนทนรพจน์รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าและล่าสุดค่ะก็มมีีผู้้้ใช Facebook รราายนนึึงงะะะคคไดกโพสต์ถเธอ่ ผ่านเพจที่ชื่อว่านั่งอยู่บ้านวิจารณธนทรค่ะโดยเป็นภาพในอิริยาบถนะคะที่เธอเนี่ยยืนข้างๆพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9พร้อมกับระบุข้อความว่านางงามตัวจริงไม่อิงเกีบค่ะซึ่งก็เรียกว่าเป็นการตอกย้ําถึงความเป็นไทยชัดๆเข้าไปอีกนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่าปราบเรื่มใจมากๆเลยทีเดียวค่ะ